โอ้ยทำไมน้องๆน่ารักเขอะอายขนาดนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพลีรีวิวค่ะคลิปนี้นะคะขออนุญาตเกริ่นนำก่อนเพื่อนๆเคยเป็นแบบเราบ้างไหมที่ดูซีรีส์แล้วโดนนักแสดงเด็กตกค่ะพลีรีวิวอ่ะก็เลยรวบรวมนะคะครอบครัวสุขสันต์นะพ่อแม่ลูกอ่ะมาเป็นคลิปนี้ฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะจะมีครอบครัวสุขสันต์ไหนบ้างที่พลีรีวิวนำมาฝากเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราก็ไปเตรียมตัวชาร์จพลังรับความฟินกับครอบครัวสุขสันต์เหล่านี้กันเลยค่ะซึ่งครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวแรกนะคะที่พารีรีวิวจะมานำเสนอเพื่อนๆก็คือพี่ป้านะอาหลายๆคนตกหลุมรักน้องหนักมากนะคะนั่นก็คือน้องเสี่ยวเป่านะคะจากซีรีส์เรื่องรักนี้ไม่ลืมเลือนนั่นเองค่ะที่มีคุณแม่อย่างชินอีเย่นะคะแล้วก็คุณพ่อประธานเหอเฉียวเหยียนนั่นเองค่ะโดยที่เรื่องราวของน้องเสี่ยวเป่าของเรานะคะก็คือด้วยความเป็นเด็กที่ไม่ยอมพูดสื่อสารโดยการใช้แฟลชการ์ดค่ะทุกคนประจวบเหมาะนะคะกับได้บังเอิญเจอเข้ากับคุณแม่ฉินอีเย่นะที่เป็นนักจิตวิทยาเด็กที่เข้ากันได้ดีค่ะในขณะที่คุณพ่ออย่างเหอเฉียวเหยียนนะคะประธานหนุ่มสุดเย็นชาเนี่ยที่กำลังมองหาทางรักษาอาการของเสี่ยวเป่าอยู่พอดีนะคะและด้วยเรื่องราวต่างๆก็ทำให้คุณแม่ฉินอีเย่ค่ะกลายมาเป็นผู้รักษาเสี่ยวเป่าแล้วก็กลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันในที่สุดที่อยากจะบอกทุกคนว่าน้องเสี่ยวเป่าของเรานะคะก็คือน่ารักหนักมากจริงไหมทุกคนเพื่อนๆทุกคนโดนน้องเสี่ยวเป่าตกแบบพารีรีวิวไหมคือน้องเล่นออกมาได้น่ารักมากทุกคนเวลาท่าทางเวลาพูดก็จะแบบว่าอีฉีมาเป็นแบบไปด้วยกันนะน้องจะพูดแบบเป็นจังหวะเป็นคำๆคือแบบน้องพยายามเหมือนแบบตอนแรกไม่ค่อยพูดใช่ไหมทุกคนพยายามที่จะแบบว่าเปลี่ยนมาสื่อสารกับคุณแม่ฉินอีเย่ก็จะแบบค่อยๆพูดเป็นคำก็คือแบบอุ๊ยน่ารักมากน้องก็เล่นออกมาได้ดีหลายๆคนเชื่อว่าหลายๆคนนะตกหลุมรักน้องเสี่ยวเป่าหรือว่าน้องซุนซือเฉินซุนซือเฉิงหนักมากนะคะแล้วก็เพื่อนๆรอดูได้เลยน้องซุนซือเฉิงได้ข่าวว่าเพิ่งถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่จบไปก็รอดูรับชมผลงานชิ้นใหม่ของน้องกันด้วยนะคะส่วนคุณพ่อเหอเฉียวเยี่ยนนะคะหรือว่าเว่ยเจินหมิงก็ได้ข่าวว่าเพิ่งถ่ายซีรีส์จบไปเหมือนกันน่าจะใกล้ออนแอร์เร็วๆนี้ค่ะส่วนคุณแม่ฉินอีเย่ของเรานะคะเพื่อนๆก็สามารถติดตามรับชมซีรีส์ Seamless Princess ได้นะพอรีรีวิวก็เคยรีวิวไว้แล้วด้วยค่ะเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ดูค่ะมาต่อกันที่ครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวที่2ของน้องโยโย่ค่ะจากซีรีส์เรื่อง Begin Again นั่นเองนะคะคุณแม่ลู่ฟางหนิงนักธุรกิจสาวแล้วก็คุณพ่อหลิงรุ่ยศัลยแพทย์หนุ่มนั่นเองโดยที่เรื่องราวของน้องโยโย่มันเริ่มต้นมาจากคุณแม่ลู่ฟางหนิงค่ะทุกคนนักธุรกิจสาวสุดมั่นสุดแซ่บของเราต้องการสานต่อโครงการที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จนะคะแต่ว่าขาดแรงสนับสนุนแล้วก็บังเอิญว่าที่คุณตาค่ะบอกว่าอยากได้แรงสนับสนุนไหมจะต้องแต่งงานสิคุณแม่ลู่ฟางหนิงนะคะก็เลยเหมือนมองหาสามีสักคนนะคะที่ตรงกับความต้องการที่จะมาร่วมเซ็นสัญญาแต่งงานด้วยกัน1ปีแล้วก็บังเอิญได้เจอกับศัลยแพทย์หนุ่มคุณพ่อหลิงรุ่ยนั่นเองที่มันมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นเล็กน้อยทำให้คุณพ่อหลิงรุ่ยนะคะยอมตบปากรับคำคุณแม่ลู่ฟางหนิงแต่งงานด้วยกันเซ็นสัญญา1ปีนั่นเองนะแล้วก็เรื่องราวความรักมันก็เหมือนเริ่มเกิดขึ้นนั่นแหละทุกคนแต่ว่ามันก็มีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะทำให้คุณแม่ลู่ฟางหนิงเนี่ยต้องจากลาคุณพ่อหลิงรุ่ยไปแบบไม่บอกกล่าวนะทั้งที่กำลังตั้งท้องโยโย่อยู่ด้วยแต่ทุกคนพอโยโย่ได้เดินทางกลับมาที่จีนคือเขาหนีไปเมืองนอกพอได้เดินทางกลับมาที่จีนเนี่ยโยโย่ก็สามารถจำคุณพ่อหลิงรุ่ยได้โดยทันทีนะซึ่งหนีจำได้ได้ไงคือเขาไม่ได้แบบหนีไปด้วยความแบบอยากหนีไปจริงๆทุกคนคุณแม่ลูกฟังหนิงอ่ะก็เอารูปคุณพ่อมาแปะไว้บนตุ๊กตาทุกคนพอโยโย่เห็นคุณพ่อหลิงลุยจริงๆนะคะก็เลยแบบเฮ้ยทำไมคุณพ่อหลิงลุยกับหน้าเนี่ยรูปที่แปะบนตุ๊กตาคนเดียวกันเลยแล้วคุณแม่ลูกฟังหนิงก็เคยบอกว่าเนี่ยตุ๊กตาตัวนี้คือคุณพ่อนะพอโยโย่ได้เห็นหลิงรุ่ยนะคะเป็นครั้งแรกก็สามารถจดจำได้ทันทีว่าคือคุณพ่อของเราแล้วก็โยโย่นี่แหละค่ะที่เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ให้กลับมาคืนดีกันดังเดิมที่แบบว่าน้องก็เล่นได้อย่างน่ารักมากทุกคนโยโย่ก็คือฉลาดหลักแหลมคือแบบน่ารักอ่ะอยากให้ทุกคนได้ไปดูถ้าไปดูแล้วคือจะตกหลุมรักน้องโยโย่เหมือนพอรีวิวแน่นอนเลยค่ะอย่าลืมตามไปรับชมกันด้วยนะคะ
และครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวที่3น้องใหม่ที่พารี่รีวิวเพิ่งดูจบไปสดๆร้อนๆเลยค่ะนั่นก็คือครอบครัวของคริสนั่นเองนะคะจากซีรีส์เรื่องพอดเลิฟหรือว่าแผนลักรวงใจนั่นเองค่ะที่มีคุณแม่ย่างซูเปอร์แล้วก็คุณพ่อลู่หนานนั่นเองค่ะโดยที่เรื่องราวของคริสนะคะก็คือคุณแม่ซูเปย์อ่ะกับคุณพ่อลู่หนานอ่ะเมื่อตอน7ปีที่แล้วทุกคนเขาก็รักกันมาเป็นอย่างดีนั่นแหละแต่ด้วยเรื่องราวความเข้าใจผิดบางอย่างค่ะคุณพ่อลู่หนานตัดสินใจนะส่งคุณแม่ซูเปย์ไปเมืองนอกแล้วบังเอิญว่าคุณแม่ซูเปย์ค่ะตอนที่ไปตอนนั้นก็กำลังตั้งท้องของคริสพอดีก็ไม่ได้แบบว่าบอกคุณพ่อลู่หนานแต่อย่างใดนะและด้วยความเข้าใจผิดที่จากไปนั่นแหละคุณแม่ต้องการกลับมาแก้แค้นคุณพ่อทุกคนก็คือพาคริสกลับมาด้วยจึงทำให้คริสกับคุณพ่อลู่หนานนะคะได้เจอกันที่แบบว่าอยากจะบอกทุกคนว่าน้องคริสของเรานั้นเติบโตมาอย่างคุณภาพจริงๆทุกคนฉลาดน่ารักคือแบบรู้ทันผู้ใหญ่มากจังหวงจังหวะอะไรของน้องคือดีไปหมดบทก็น่ารักน้องก็ถ่ายทอดตัวตนของคริสออกมาได้อย่างน่ารักมากทุกคนอยากให้ไปดูคือแบบน้องน่ารักจริงๆมีแต่คำว่าแบบในหัวดูไปก็จะมีคำว่าเขออ้ายเขออ้ายเขออ้ายคือแบบน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากเป็นอีกซีรีส์เรื่องนึงครอบครัวนึงที่พารี่รีวิวอยากจะฝากให้เพื่อนๆได้ไปติดตามรับชมด้วยค่ะกับครอบครัวของน้องคริสเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคน3ครอบครัวสุขสันต์ที่พารี่รีวิวนำมาฝากทุกคนวันนี้พี่ป้าน้าอาโดนครอบครัวของน้องๆของไหนตกไปบ้างคะสำหรับทั้งเราพารี่รีวิวนั้นโดนน้องๆทั้ง3คนตกค่ะทั้งน้องคริสน้องโยโยหรือว่าจะเป็นน้องเสี่ยวเป่าก็คือพารี่รีวิวโดนตกไปหมดเลยนะคะก็อยากจะฝาก3ครอบครัวสุขสันต์นี้ให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพารี่รีวิวด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายไปฟินไปอินกับความน่ารักของน้องๆต่อก่อนละค่ะบ๊ายบาย